เปิ้ลนาคอนเปิดใจจุดยืนการเมืองเข้าใจแล้วโปรดหยุดถล่มกลายเป็นถูกลากโยงเข้าสู่ประเด็นดราม่าการเมืองหลังเปิ้ลนาคอนออกมาโพสต์ข้อความใน IG ส่วนตัวว่าซองร้านอาหารค่าเช่า1ล้านค่าพนักงาน1ล้านยอดขายหลักพันต่อวันจนเจอคอมเมนต์ถามว่าพี่เป่านกหวีดเข้ามาเองปะคะก่อนดราม่าผสมโรงถล่มอีกเพียบแซะนกหวีดติดคอบ้างอะไรบ้างจนล่าสุดเปิ้ลนาคอนเปิดใจครั้งแรกถึงจุดยืนการเมืองของตัวเองว่าดราม่าที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ก็เข้าใจเขาคือมันเป็นการตัดเพ้อของตัวเองแล้วสิ่งที่เราพูดไปเราก็ไม่ได้ต้องการจะด่าใครเพราะเราไม่ใช่คนชอบด่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เกิดจากโรคภัยธรรมชาติและเกิดขึ้นทั่วโลกส่วนมากคนที่ด่าเราก็น่าจะคนเดิมๆเอาภาพเก่าของเรามาโพสต์แล้วบอกว่าก็มึงเป่านกหวีดเรียกเขามาเองอันนี้พี่เปิ้ลเข้าใจว่าเขาไม่เคยรู้เรื่องบางเรื่องที่พี่เปิ้ลไม่เคยเล่าให้ใครฟังถ้าจะด่าต่อก็ว่ากันไปม็อบเป่านกหวีดพี่เปิ้ลไปมาจริงแต่สิ่งหนึ่งที่คนไม่เคยรู้เลยคือพี่เปิ้ลไปมาแล้วทุกม็อบม็อบเสื้อแดงก็ไปม็อบเสื้อเหลืองก็ไปม็อบเป่านกหวีดก็ไปแต่ไปม็อบละ1วันนะเพราะตัวเองก็อยากรู้อยากหาคำตอบว่าคนที่ไปกำลังพูดคุยอะไรกันสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปมา2ข้อข้อแรกคนที่ไปม็อบคือคนดีทุกคนคนที่มีจิตใจอยากจะเห็นประเทศณตอนนั้นดีกว่าเดิมข้อที่2สิ่งที่ตนได้เห็นทำให้รู้เลยว่ามันไม่ใช่หน้าที่ตนแล้วตนขอทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่าเพื่อวันหนึ่งถ้าประสบความสำเร็จก็จะได้ไปช่วยคนอื่นที่แย่กว่าตนขอชื่นชมคนที่ไปต่อสู้ตรงนั้นแต่ตนไม่มีปัญญาแล้วขอหยุดการเป็นนักรบแล้วออกมาเป็นกองหนุนดีกว่าใครรบกันแล้วบาดเจ็บตนจะเข้าไปเยียวยาและต่อให้คนที่ด่าตนหยาบๆตนก็พร้อมจะเดินเข้าไปถามว่าเขาขาดเหลืออะไรถ้าช่วยได้ก็จะช่วยเพราะตนรักทุกคนนั่นคือจุดยืนที่ตนเลือกที่จะเป็นแล้วในวันนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ